ค่ะอาจารย์มาต่อเลยคือว่าสมัยก่อนเนาะครูบาอาจารย์หรือพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยเกจิต่างๆเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุรวมมวลสารกว่าจะมาเป็นพระองค์นึงเป็นตะกุดเป็นอะไรต่ออะไรมาให้คนที่แบบว่าไว้ถือเพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคหรืออะไรนะขจัดพยานอันตรายต่างๆเนาะผู้จัดการนี่ก็รู้เยอะนะเนี่ยก็พูดตามอาจารย์แหละทุกอย่างเนี่ยคือคำพูดอาจารย์หมดเลยแล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งขัดดิจดเอาไว้เดี๋ยวจะลืมอาจารย์เคยดูหนังตอนเด็กๆไหมที่มันจะมีสี่ยอดกุมารอีกคนนึงก็จะมีดาบมีหอกมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือการรวมมวลสารนะก็คือการรวมมวลสารนะอาจารย์แล้วเพื่อให้เกิดพลังก้อนนึงคือถ้าเกิดว่ามีสี่ยอดกุมารหนึ่งกุมารหายไปนี่แพ้แน่นอนนะมันต้องรวมสี่ยอดกุมารแล้วล่าสุดหนังฝรั่งอาจารย์สี่ก้อนอาจารย์สี่ก้อนอาจารย์ใส่หินอยู่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องเอาหินก้อนนี้มาวางตรงนี้หินก้อนนี้ต้องไปวางตรงนั้นหินก้อนนี้ต้องวางตรงนี้ในข้อมือนะมันต้องสลับมุมหรือสลับตำแหน่งให้ถูกเลยนะเพราะว่าถ้าหินแบบนี้มันมีท่าแบบนี้ท่าแบบนี้มันจะวิ่งไปเจอท่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการวางค่ายกลพลังใช่ไหมอาจารย์ค่ายกลของพลังค่ายกลของพลังค่ายกลแห่งจักรวาลนี่แหละค่ายกลของพลังจักรวาลพลังจักรวาลเพื่อให้ดึงดูดพลังที่มันควรจะต้องมานะอาจารย์นะถ้าวางผิดไม่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 เดี๋ยวค่ายกลมันไม่ใช่ดึงดูดนะค่ายกลมันทำให้พลังหมุนเวียนหมุนเวียนทำให้พลังหมุนเวียนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ที่ข้อมือเราเนี่ยนะใส่สมมติเราใส่ควอตลาพิสอ่ะลาพิสอย่างเดียวเลยใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยเนี่ยลาพิสเจอ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 ลาพิสอะไรเกิดขึ้นนิ่งว่างเปล่ามันไม่โฟลใช่ไหมมันไม่มีบวกไม่ลบไม่มีชายไม่มีหญิงอ่ะเข้าใจแต่ถ้าเอาลาพิสไปใส่กับเฮมาไทต์สมมตินะเฮมาไทต์มันมีธาตุโลหะเยอะใช่มั้ยเยอะลาพิสมีธาตุเป็นอาจจะมีส่วนที่เป็นทองเป็นอะไรอย่างงี้เอ๊ะมันเกิดความต่างศักย์กันขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความไหลเวียนของพลังแล้วใช่มั้ยนะค่ะอันนี้สำคัญแต่ว่าการที่จะวางตำแหน่งของไอ้ก้อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยนะมันมีเหตุมีผลของมันทั้งนั้นเลยนะแล้วไอ้ก้อนที่เดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ดูที่ก้อนแล้วทุกของเราเนี่ยนะจะเหมือนกันหมดมีอยู่2แบบคือจะเป็นโทนขาวก็โทนขาวโทนดำก็โทนดำคืออาจารย์แล้วที่อาจารย์เนี่ยจะต้องมากล่องเนี่ยจะต้องทำมาจากไม้แล้วสร้อยข้อมือเนี่ยต้องมีทั้งหินมีทั้งทองมีทั้งเงินแล้วต้องเอาคลื่นความถี่มากระจายพลังคลื่นความถี่สูงๆเนี่ยถ้าเจอโลหะไม่ได้นะพีระมิดเนี่ยอย่างพีระมิดอ่ะถ้าทำกับโลหะเนี่ยมันจะไม่มีพลังนะเราลองถามคนที่เขาเก่งๆเรื่องพีระมิดท่านด็อกเตอร์อะไรนะท่านไม่ต้องไปพูดชื่อท่านดีกว่านะที่ท่านเก่งๆในเรื่องของพีระมิดหรืออะไรเงี้ยว่าพลังงานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าถึงว่าเขาว่ากันว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนของการถกเถียงกันอยู่เราก็ไม่ต้องไปนั่งแต่ว่าพลังมิตรพลังของเขาจะต้องไม่มีโลหะไม่มีเหล็กอ่ะคือเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวนำในเชิงไฟฟ้าไงโลหะเนี่ยถ้าเป็นกล่องโลหะปั๊บเมื่อไหร่นะผิดเลยต้องเป็นกล่องไม้ต้องเป็นกล่องเป็นไม้แล้วก็ต้องเป็นไม้แท้ๆด้วยนะไม่ใช่เป็นไม้เชอร์วูดนะไม่ใช่เป็นไม้ที่แบบว่าทำเลียนแบบไม้ไม่ได้นะนั่นคือมันเราวางแผนได้หมดแล้วเราวางทุกอย่างวางค่ายกลของพลังอะไรต่างไว้หมดแล้วยังไงออกไปเนี่ยคือว่ามันคือมันเหมือนกับว่าอาจารย์เทพอ่ะปรุงแล้วปรุงว่าจะต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วคุณมีหน้าที่แค่กินอย่างเดียวใช่ใช่แล้วก็อิ่มคือปรุงให้รสชาติมันกลมกล่อมอ่ะใช่เพราะว่าคนที่จะคิดได้แบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์ว่าทำไมมันจะต้องมีธาตุไม้ธาตุหินไม่ใช่แล้วทำไมสมมติอ่ะคนเราเนี่ยค่ะเราทานอาหารเนี่ยค่ะทำไมต้องเอาพริกไทยค่ะเอามี
ขาขิงขาตะไคร้เนี่ยอ่ะต้องเอาไปตำรวมว่าถ้าเกิดมันมีพลังอย่างเดียวหรือว่ามันก็เอาขามากินอย่างเดียวเนี่ยมันจะใช้แล้วจะใช้ขิงแต่ละสมุนไพรมันจะส่งเสริมแต่ละพลังงานในแต่ละร่างกายไม่มันเสริมก็ได้นะน้ำพริกกะปิเราไปใส่ขิงขาตะไคร้มันก็ไม่ได้หรือว่ามันก็ต้องแล้วแต่มันแล้วแต่มันแล้วแต่คนบนร่ำบนลาเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของอาจารย์มากๆเลยเพราะอาจารย์เนี่ยผ่านขบวนการการสะสมความรู้แล้วก็หินเนี่ยหิน4อย่างเนี่ยค่ะถ้าหินนี้ไปเจอกับหินนี้มันอาจจะพลังมันอาจจะหักล้างหักลบกันก็ได้ใช่แต่คนไม่รู้กับร้อยกันตามฉันชอบอ่ะฉันชอบสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ร้อยไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมล่ะแต่นี่คือเรายึดหลักพลังเป็นหลักยึดหลักของธาตุสสารธาตุสสารแล้วจะปล่อยพลังงานออกมาใช้เนาะอาจารย์แล้วการหมุนเวียนการโฟลแล้วการที่จะปล่อยออกไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังไม่เห็นใครที่ว่าเขานั่นแหละที่เราไปฟังเขาพูดแล้วเออคนนี้ใช่ยังก็คือยังไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะก็ยังไม่ใช่ก็นี่ไงชะตามถึงอยากให้อาจารย์เทพมาพูดเพราะว่าถ้าเกิดชะตามพูดอ่ะชะตามก็จะเหมือนคนอื่นๆแหละที่จำเข้ามาแล้วบางคนอ่ะไปแปลคลิปฝรั่งมาพูดอีกนะซึ่งแต่ชาวไทยก็มีอยู่หลายคนนะแต่คนที่เก่งที่ดีแต่ว่าที่เป็นระดับมาสเตอร์เลยมาสเตอร์คลาสเลยเนี่ยก็มีแต่คนสไตล์แบบเชอร์แตมที่จำคนอื่นมาพูดเนี่ยก็เยอะนึกออกไหมแต่ว่าสำหรับเชอร์แตมเนี่ยคือถ้าสำหรับอาจารย์เทพเนี่ยคือการตีตรงที่ว่าเชอร์แตมสำเร็จจากตรงนี้จริงๆคุณเชอร์แตมจำได้ไหมเวลาที่อาจารย์เทพจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วจะขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยค่ะคือไม่ต้องเตรียมสคริปต์ถ้าคนที่เขียนสคริปต์มารับพูดมันไม่ใช่ละใช่คือที่เขียนเพราะเนี่ยเชอร์แตมคุยกับอาจารย์เทพเนี่ยเชอร์แตมเป็นคนเขียนสคริปต์นะแต่อาจารย์จะไม่รู้อะไรกับเชตแตมเลยนะว่าเชตแตมจะถามอะไรแต่อาจารย์เนี่ยเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วไงเชตแตมเราเอาความรู้สึกออกไปเนี่ยมันดีกว่าเอามาคิดแล้วบอกเนี่ยมันดีกว่าไปจำคนอื่นมาแล้วมาพูดมันแบบเนี้ยสมมติว่าถ้าคุณเชตแตมถามมาว่าอาจารย์2 × 2 + 3ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเคเลยต้องใช้ความคิดแน่ถูกไหมค่ะแล้วไม่ต้องถามอาจารย์เนี่ยเด็กๆที่ว่ามันก็ตอบก็ได้หมดตามนี้เป๊ะๆเลยใช่แต่ถ้ามาถามว่าอาจารย์ความรู้สึกถ้าเราได้รับพลังงานแบบนี้ถ้าหินชนิดนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยติดคนนะมันก็ตอบไปเหมือนกันหรอกติดคนใช่ไหมล่ะค่ะเหมือนกับคนกระโดดลงมาอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยค่ะคนชื่อ1ชื่อ2ชื่อ3เนี่ยค่ะไอ้คนชื่อ1บอกเย็นไอ้คนชื่อ2บอกเปียกไอ้คนชื่อ3บอกหนาวเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงถ้าเราอยากจะรู้เราก็ต้องโดดลงไปนั่นแหละใช่อะไรก็ประมาณเหมือนที่บอกมันต้องประมาณอย่างนั้นคือมันต้องสัมผัสด้วยจริงๆได้เห็นจริงๆได้รู้จริงๆอ่ะพอรู้แล้วน่ะมันก็จบแล้วค่ะแต่ว่าจะแต้มเนี่ยเดี๋ยวนะปัญญาเนี่ยเสริมนิดนึงนะปัญญาเนี่ยพอใช้แล้วทิ้งเนี่ยปัญญาเนี่ยมันคือทุกอย่างเนี่ยเราใช้แล้วเราไม่ได้ใช้ตลอดแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เที่ยงตลอดสติมันก็ไม่ได้เที่ยงนะค่ะสติเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดสติก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ปัญญาเนี่ยพอเราใช้พอเหมือนตอนเด็กๆอ่ะท่องสุขคูณแม่2ได้แล้วอ่ะค่ะปัญญาในการที่จะจําสุขคูณแม่2ในคิด2 1 2 4พอท่องไปแล้วไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปสนใจอันละปัญญาจะต้องไปใช้ในสุขคูณแม่3แม่4แม่5ไปเรื่อยๆพอเราบวกเลขเป็นก็ต้องเอาปัญญาไปใช้ในวิธีการลบเลขพอลบเลขเป็นปัญญาก็เป็นในการลบเป็นการบวกไปต้องใช้แล้วเอาปัญญาไปสร้างวิธีคูณเลขเนี่ยใช่ไหมนั้นปัญญามันจะใช้เป็นระดับไปก็เหมือนกันหลักการมันจะคล้ายๆกันก็อันเนี้ยเครื่องเนี้ยก็คืออาจารย์เทพก็คือรวมมวลสารแต่ละมวลสารเด่นๆที่ต้องมาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดมาเป็นพลังงานที่มันสมดุลที่สุดเพื่อที่เราได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็คนที่จะเข้าใจเรื่องของธาตุไม้ธาตุหินธาตุเงินธาตุทองแล้วก็หินเนี่ย
พลังงานหินเนี่ยแล้วก็คลื่นความถี่สูงเนี่ยมันก็ไม่หาได้ง่ายๆนะจ๊ะเขาเข้าใจกันเยอะนะแต่เขาเข้าใจแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ได้อะไรมันเนี้ยยากคือบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องธาตุไม้อย่างเดียวบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องเงินเข้าใจเรื่องทองอย่างเดียวแต่ไม่เรื่องของความถี่สูงจะเอามาสั่นให้หินมันเกิดเป็นอันนี้ครับไม่รู้ละอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะแต่แบบว่าชื่นชมแล้วก็ศรัทธาอาจารย์เทพมากๆแล้วจึงอยากให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเพราะถ้าให้จะแตมพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนมันไม่เหมือนเครื่องปี54ที่จะแตมโอ้ฉันใช้เองฉันใช้เองฉันสัมผัสเองฉันโอเคแต่อันเนี้ยมันใช้เองอะไรเองก็จริงแต่มันจะพูดมาเป็นคำพูดมันต้องคนที่มีองค์ความรู้เยอะๆเหมือนอาจารย์เทพเท่านั้นเวลาสมัยก่อนนะค่ะไปนั่งที่บ้านลุงคนนึงค่ะคือบ้านเขาทำด้วยสังกะสีแล้วมีอยู่บ้านหลังนึงอ่ะทำไมอาจารย์เทพรู้ว่าหนูจะถามเรื่องเคาะสังกะสีเนี่ยนี่เขียนไว้แล้วนะเนี่ยคลิปต่อไปคือการข้อสังกะสีนะอาจารย์อาจารย์งั้นปิดคลิปนี้ก่อนอาจารย์11นาทีแล้วเดี๋ยวไปคลิปต่อไปเรื่องข้อสังกะสีอาจารย์สุดยอดมากเลยอ่ะ